ว่ากันว่านี่คือปรากฏการณ์ระดับแผ่นดินไหวการเมืองของเกาหลีใต้เลยทีเดียวเมื่อยุนซอกยอลผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจากพรรคพลังประชาชนพรรคฝ่ายค้านสายอนุรักษนิยมเอาชนะอีแจมยองจากพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายรัฐบาลไปด้วยคะแนน 48.6% ต่อ 47.8% หรือเพียงแค่ 0.8% เท่านั้นหลังการนับคะแนนไปกว่า 99.8%โดยซอกยอลชาวกรุงโซวัย61ปีเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2503ในครอบครัวครูจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซเขาเริ่มวิชาชีพอัยการมาตั้งแต่ปี2537เคยมีส่วนร่วมจัดการหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจรวมทั้งกรณีที่พักกยินเฮประธานาธิบดีหญิงในขณะนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหารับสินบนและคอร์รัปชันจนโดนถอดถอนและจำคุกในเวลาต่อมาปี2562ได้รับเลือกให้เป็นอัยการสูงสุดซึ่งเขาก็เข้ามาสอบสวนโชกุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ในประเด็นการทุจริตของคนในครอบครัวจนในที่สุดกุกต้องยอมลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งที่อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่35วันหลังจากนั้นชูมีแอได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนและก็เริ่มจัดการซอกยอสั่งพักงานฐานละเมิดจริยธรรมใช้อำนาจในทางที่ผิดจนมีการฟ้องร้องคำสั่งดังกล่าวไปยังศาลปกครองซึ่งในที่สุดศาลได้ชี้ว่ากระบวนการพักงานไม่เป็นธรรมแต่หลังจากนั้นซอกยอลก็ได้ลาออกจากตำแหน่งอัยการสูงสุดในปี2564และก้าวสู่เส้นทางการเมืองกับพรรคพลังประชาชนและลงสมัครประธานาธิบดีในปี2565จนคว้าชัยชนะแบบเฉียดฉิวในศึกการเลือกตั้งที่สูสีที่สุดด้วยคำสัญญาที่จะเข้ามาปราบปรามการทุจริตรับสินบนส่งเสริมความยุติธรรมและสนับสนุนการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเปิดกว้างพร้อมรับปากจะทำงานร่วมกับฝ่ายค้านเพื่อเยียวยาการเมืองที่แตกแยกและสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยชี้ว่าการสร้างความสามัคคีภายในชาติคือสิ่งที่รัฐบาลของเขาจะให้ความสำคัญเป็นที่หนึ่งและทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกภูมิภาคขั้วการเมืองสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาประกาศจะยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและเคยบอกว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรีเป็นสาเหตุทำให้อัตราการเกิดในประเทศลดลงขณะเดียวกันเขาประกาศจะรีเซ็ตความสัมพันธ์กับจีนแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและสารสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริการวมทั้งการเดินหน้าติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในประเทศทั้งนี้การเลือกตั้งล่าสุดมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 77% จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง44ล้านคนท่ามกลางความไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมุนแจอินและเรื่องอื้อฉาวต่างๆขณะที่ผู้นำคนใหม่ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่10พฤษภาคมนี้จะต้องรับมือกับปัญหาใหญ่ทั้งการว่างงานในวัยรุ่นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงและปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองอีกด้วย